ามบอลวิชนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวเรือด่วนสายใหม่เรือด่วนแบบใหม่นั่นคือเรือด่วนปรับอากาศธงแดงหรือติฟ่าเอ็กซ์เพรสนะครับผมก็ตอนนี้ก็เรือมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งแล้วไปรีวิวกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปชมเลยครับเอาแล้วผมตอนนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ในด้านในของเรือ River Express หรือเรือด่วนเจ้าพระยาธงแดงแล้วก็ปรับอากาศด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนน้อยมากๆนะครับผมในช่วงนี้นะฮะเส้นทางของเรือด่วนเจ้าพระยาธงแดงนะครับหรือว่า River Express เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ช่วงนะครับก็คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นนะครับซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็จะออกจากท่าเรือสาทรนะครับผมไปจนถึงท่าเรือนนทบุรีนะครับผมแต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะวิ่งแค่ท่าเรือสาทรจนถึงท่าเรือบางโพนะครับผมและช่วงเย็นนะฮะก็จะวิ่งจากท่าเรือสาทรไปจนถึงท่าเรือนนทบุรีอีกครั้งนะครับผมก็ตามตารางที่ขึ้นให้เลยแล้วกันนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะซึ่งเรือ River Express นะผมก็จะวิ่งแค่จันทร์ถึงศุกร์นะครับไม่ได้วิ่งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้วิ่งนะครับผมก็เรือลำนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4ลำนะครับในตอนนี้นะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะออกเดินทางไปท่าเรือบางโพนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ไปถึงท่าเรือนนทบุรีนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงกลางวันไม่ได้เป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะฮะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปถึงท่าเรือนนทบุรีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโบชัวนะครับผมนี่ครับผมเส้นทางหลักก็จะแค่สาทรกับบางโพบางโพสาทรนะผมก็จะเริ่มตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับ 9:40 ถึง 3:10 นะฮะบางโพถึงสาทรเนี่ย 10:10 ถึง 3:40 นะฮะอันนี้เช้าเย็นก็จะไปถึงนนทบุรีเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ราคาพิเศษเนี่ยอยู่ที่30บาทนะครับจากปกติเนี่ยราคา50บาทนะผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2563นะครับนี่ครับผมแล้วก็จะสามารถเนี่ยซื้อด้วยบัตรและบิดได้ด้วยนะครับผมก็เชื่อมต่อกับบัตรและบิดด้วยนะถ้าเกิดใครมีบัตรและบิดเนี่ยจะจ่ายก็จ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับผม30บาทนะครับตอนนี้ซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือต่างๆนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินเรือเนาะตั้งแต่ท่าเรือสาทรนะผมเชื่อมกับ BTS สะพานตากสินนะฮะแล้วก็จะไปทางไอคอนสยามไปทางราชวงศ์ทางราชินีพรานนกเทเวศเกียรติกายบางโพนะครับผมอันนี้คือเส้นทางหลักนะครับที่เราจะไปรีวิวคือแค่นี้นะฮะแต่ก็เป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีถึงพระราม7กับนนทบุรีเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับไปท่าเรือบางโพกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกท่าเรือต่อไปท่าเรือไอคอนสยามนะครับผมนี่ครับผมด้านซ้ายของเราก็จะเป็นไอคอนสยามนะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นครับผมเป็นตั๋วนั่นเองนะฮะผมก็จะไปทางท่าเรือบางโพนะครับผมก็ราคา30บาทตลอดสายตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงท่าเรือไอคอนสยามแล้วนะครับไอคอนสยามนะฮะซึ่งเรือด่วนปรับอากาศนะครับผม River Express เนี่ยก็มีสัญลักษณ์เป็นธงแดงนะครับเป็นเรือประเภท2ท้องนะครับเป็นแบบคาตามารันนะฮะซึ่งเรือลำนี้ผมก็จะมีขนาดความกว้างเนี่ยอยู่ที่7เมตรนะครับผมความยาวอยู่ที่ 23.9 เมตรหรือประมาณ24เมตรนั่นเองนะครับรองรับผู้โดยสารเนี่ยก็ได้ทั้งหมด202คนนะครับผมแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิด19เขาเลยแบบว่ามีการเว้นระยะห่างเว้นที่นั่งก็ตอนนี้น่าจะได้สักประมาณ190กว่าคนนะครับซึ่งเรือลำนี้เนี่ยก็ผลิตจากอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งเรือทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นผลิตจากไม้นะครับแต่เนี่ยเป็นผลิตจากอลูมิเนียมซึ่งทำให้เกิดคลื่นน้อยนะครับซึ่งทำให้เรือลำนี้เนี่ยมีความสมดุลมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ช่วยให้เรือเนี่ยสามารถทำความเร็วในการขับเคลื่อนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ภายในเรือเนี่ยก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยในเรือด้วยนะครับก็อย่างเช่นกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้แล้วก็มีระบบ GPS ติดตามเรือแล้วก็ระบบ Public Announcement นะครับผมหรือที่เสียงประกาศที่เราได้ยินตามรถไฟฟ้าทั่วๆไปนะผมก็จะเป็นเสียงประกาศแบบนั้นนะฮะประมาณนี้นะฮะชื่อว่าสุดยอดไปเลยนะครับซึ่งเรือนี้นะครับผมก็
จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ย18นอตนะครับผมเอาจริงๆคือเนี่ยครับมีเรือเนี่ยก็ทำให้แบบการเดินทางเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรือเดิมเป็นเรือเจ้าพระยาเดิมๆเนี่ยก็จะวิ่งจากท่าเรือนนทบุรีเนี่ยไปจนถึงท่าเรือสาทรเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณสักชั่วโมงนะครับผม50-60นาทีนะครับแต่ว่าเรือนี้เรือลีว่าเอ็กซ์เพรสลำนี้นะครับผมก็จะใช้เวลา30-35นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่ามีความเร็วและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือพานกนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมก็จะเป็นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองนะครับท่าวังหลังนะฮะตอนนี้ครับผมโอ้ข้างบนเต็มเลยตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งข้างบนก็จะมีที่นั่งอีกนะครับผมแต่ว่าจะเป็นที่นั่งกลางแจ้งนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นที่นั่งปรับอากาศตรงนี้เป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับผมข้างหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นสะพานพระราม8นะครับผมโอ้โหร้อนฮะร้อนอย่างเช่นที่เราบอกไปครับผมเรือลำนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็จะสร้างคลื่นน้อยเห็นไหมฮะคลื่นจะไม่ค่อยมีครับผมต่างจากลำนู้นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรือเจ้าพระยาเหมือนกันเป็นทงส้มนะฮะอันนั้นก็จะเป็นแบบไม้นะครับผมเรือลำนั้นเป็นแบบไม้แต่ว่าเรือลำนี้เป็นแบบอลูมิเนียมก็จะทำให้เนี่ยมีความเบากว่าแล้วก็วิ่งได้เร็วกว่าลำแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าลำนี้อาจจะเป็นลำเล็กก็ได้นะเลยแบบวิ่งช้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะซึ่งข้างหน้าตรงนี้เป็นสะพานพระรามแปดนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับวิวสวยมากๆนะครับแล้วก็เราได้ลองมานั่งเรือลำนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคดีสะดวกสบายมากๆโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยก็เป็นแบบปรับอากาศนะครับผมเย็นสบายเลยนะครับเย็นสบายนะฮะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะตรงนี้ห้องน้ำชายนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำหญิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปห้องน้ำชายแล้วกันแอบดูแล้วกันนะฮะมีคนอยู่ปะไม่มีตรงนี้ครับผมก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะรีวิวห้องน้ำเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นชักโครกนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างมือมันเป็นสบู่นะครับผมวิธีการกดน้ำเนี่ยก็นี่ครับต้องจะมีที่กดน้ำมาให้นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมห้องน้ำไม่มีอะไรมากก็จะมีสายฉีดให้ด้วยแล้วกันนะครับมีสายฉีดตูดด้วยนะครับผมมีอะไรที่ดีมากๆนะครับเข้าไปข้างในดีกว่าครับผมต่อไปอยากกายท่าเรือต่อไปเกียร์กายนะครับท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ข้างๆเนี่ยเราอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะผมเนื่องจากว่าเขามีการติดลวดลายเอาไว้ด้านนอกเรือนะครับผมข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มองเห็นยากหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปเนี่ยก็แนะนำให้ขึ้นชั้นบนไปถ่ายแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ห้องแอร์บอกเลยเมื่อกี้ร้อนมากๆนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นจอมีอยู่3จอนะฮะจอนี้แล้วก็จอฝั่งโน้นอีกจอหนึ่งนะครับทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งด้านล่างตรงนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นในส่วนของร่มชูชีพ
นะครับผมตรงนี้เผื่อเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็จะสามารถหยิบร่มชูชีพตรงนี้ขึ้นมาใส่ได้เลยนะครับผมถ้าเราต่อไปท่าเรือบางโพนะครับผมเป็นท่าเรือสุดท้ายของเส้นทางหลักนะครับก็จะเป็นท่าเรือสุดท้ายนะฮะข้างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรถไฟฟ้า MRT นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับ MRT บางโพด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวลงแล้วนะฮะโอเครีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ออกที่ท่าเรือได้เลยนะครับโอเคครับผมนะฮะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวเรือ Riva Express นะครับผมหรือเรือด่วนเจ้าพระยาธงแดงปราบอากาศนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วกดติดตามช่องตั้มวอลเลย์ด้วยแล้วกันนะครับผมครับเจอกันต่อไปครับบ๊ายบาย